ำบากแต่ว่าพวกเขาคงจะพรึ่งคืนจงประกาศข่าวอนาจักรพระเจ้ากิสตาจักรจะต้องมีไซสานาก้าวไปตามพระบัญชากิสตาจักรของเขาจงลุกพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนหลังเก่าไปต่อไปเราวิญญาณเก่าปราศรีเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาสวัสดีพี่น้องมื้อนี้แรกมันสุก 6:00 นขออภัยเด้อซ่าน้อยนึงแต่ว่าบ่เป็นหยังเฮามีบทเรียนที่ดีที่สุดมื้อนี้เพื่อมาแบ่งปันกับพี่น้องก่อนเฮาจะเข้าสู่ศึกษาบทเรียนให้เฮาได้มีโอกาสรวมกันอ่านพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมมัทธายบทที่4ข้อที่4พี่น้องมีพังพี่เปิดไปติดตามเด้ออาจารย์ขออ่านในบทที่4ข้อที่4ว่าดังนี้ฝ่ายพระองค์ก็ทรงตอบว่ามีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์จะบ่เลี้ยงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวแต่เลี้ยงด้วยพระคำทุกข้อที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ามื้อนี้เฮาจะเบิ่งพระคำของพระเจ้านํากันเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่ากินอาหารทิพย์ทุกวันกินอาหารทิพย์ทุกวันเนาะเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายพวกข้าขอมอบเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะนำพาพวกน้อยให้เขาใจน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่งที่พวกน้อยแบ่งปันนั้นให้พระเยซูคริสต์เจ้าได้รับเกียรติแต่เพียงผู้เดียวและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเปิดตาใจภายในพวกน้อยให้สว่างขึ้นเป็นต้นพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านที่รอรับฟังอยู่ให้ได้รับการหนุนจิตหนุนจิตสู้ใจเพราะว่าบทเรียนมื้อนี้สำคัญหลายสำหรับชีวิตพวกน้อยทั้งหลายจะเฮ็ดให้พวกน้อยยืนอยู่ได้บ่ว่าอยู่ในสภาพการใดจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเขาจะมาเบิ่งเรื่องกินอาหารทิพย์ทุกวันอาหารทิพย์เป็นอาหารอะไรเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าสำคัญแท้ๆบ่นี่มีแต่พระเยซูคริสต์เจ้าแหละเปิดเผยเรื่องนี้ว่ามนุษย์นี่ต้องการอาหาร2อย่างอาหารฝ่ายห่างกายที่เขากินอยู่ทุกวันเขาก็กินให้มันครบหมดเลยเนาะแน่นอนและอาหารฝ่ายจิตวิญญาณด้วยมนุษย์แตกต่างกับสัตว์เด้พี่น้องอยู่บนว่ามนุษย์เฮาประกอบด้วย3อย่างชีวิตเฮามีห่างกายมีจิตใจและจิตวิญญาณส่วนสัตว์มีแต่2อย่างมีแต่ห่างกายและจิตใจเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าเปิดเผยให้ฮู้ว่ามนุษย์ต้องการอาหาร2ประเภทพี่น้องต้องการอาหาร2ประเภทประเภทที่1คืออาหารฝ่ายห่างกายอย่างหน่อยเฮากิน2คับต่อมื้ออย่างหน่อยเด้พี่น้องลังคนกินหลายกว่านั้นบ่แม่น3คาบได้4คาบ5คาบกินตลอดลังคนเนาะแล้วเฮาต้องการอาหารฝ่ายจิตวิญญาณด้วยพระเจ้าว่าอันนี้เพิ่นเอิ้นอาหารทิพย์เพราะอาหารนี้เฮาบ่ได้ปรุงแต่งเอาเองแต่เฮาสิเบิ่งว่ามาจากไสอาหารทิพย์นี่เนาะที่เฮาอยากกินได้อาหารนี้เฮาจะพบอาหารทิพย์อยู่ไสอันที่1อาหารทิพย์นี่แม่นอาหารจากสวรรค์พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเป็นอาหารจากสวรรค์ซึ่งเฮาบ่สามารถปรุงแต่งเอาเองได้พี่น้องฟังครับอาหารทิพย์แม่นอาหารมาจากสวรรค์พี่น้องสนใจสิกินบ่อาหารนี้ซึ่งเฮาบ่สามารถปรุงแต่งเอาเองได้อยู่ในหนังสือยูฮันบท6ข้อ58พระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวว่าเฮาเป็นอาหารลงมาจากสวรรค์เฮาเป็นอาหารลงมาจากสวรรค์พระองค์เองเป็นอาหารทิพย์นั่นเนาะลงมาจากสวรรค์และแม่นหยังอาหารทิพย์ที่พงศ์บอกถึงน่ะจังเฮาสิเบิ่งผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดรผู้ที่กินเฮากินพระเยซูคริสต์เจ้านั่นจะมีชีวิตนิรันดรเฮาจะกินพงศ์ได้เนาะใดเนาะชีวิตนิรันดรแม่นหยังเว้าคืนพี่น้องชีวิตนิรันดรนั้นเป็นชีวิตของพระเจ้าซึ่งเฮาหาบ่ได้บ่มีไผเอาให้ได้
ชีวิตนี่แม่นพระเจ้าโอหายหลังจากที่เฮาได้ต้อนรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมของพระเยซูคริสต์เจ้าเลยเพราะองค์ก็ประทานชีวิตนิรันดรให้เฮาเมื่อเฮาเป็นคนสอบธรรมฟังคักๆเฮาต้องเป็นคนสอบธรรมก่อนเฮาจังได้ชีวิตนิรันดรเนาะผู้สิกินพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าผู้ที่ได้กินพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็เป็นคนสอบธรรมแล้วก็ได้ชีวิตนิรันดรอาหารทิพย์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับมนุษย์นี่อยู่ในพระธรรมโยฮันบท6ข้อ53นั่นเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าว่าแม่นหยังเนื้อกายของบุตรมนุษย์เพิ่นว่าเนื้อกายของพระเยซูคริสต์เจ้าบุตรมนุษย์นั้นไผบ่ฮู้จักแม่นพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละแม่นเนื้อกายของเพิ่นบ่เฮาสิได้กินได้ในเนื้อกายของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะของพระเจ้านะและที่2เฮาสิเห็นเนาะเลือดของบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์นั่นแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าเด้อพี่น้องผู้ที่บ่ฮู้จักถ้าพี่น้องบ่แม่นคริสเตียนพี่น้องอาจจะบ่ฮู้จักถ้าไปอ่านในพระคัมภีร์บุตรมนุษย์นั้นแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นว่าอาหารทิพย์นั่นแม่นเนื้อกายของเฮาอันนึงอันที่2แม่นเลือดของเพิ่นเนาะเมื่อเฮากินเวลาใดเพิ่นว่าในโยฮันบท6ข้อ53นั่นเมื่อเฮากินเนาะเฮาจะมีชีวิตเขาจะมีชีวิตในพวกเขาเองเขาจะมีชีวิตหมายความว่าเขามีชีวิตอยู่เป็นยังจังว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ในพวกเขาเองทั้งที่เขามีชีวิตอยู่แล้วเพราะชีวิตนี่ว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องหมายว่าเขาจะได้รับชีวิตของพระเจ้าในเขาซึ่งฟังพี่เอิญว่าชีวิตนิรันดรซึ่งพังพี่เอิญว่าชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้านะเฮาต้องกินเนื้อของเพิ่นและกินเลือดของเพิ่นเฮาจังได้เฮาเสียได้สิกินได้ไปเอาอยู่ไสเนื้อของเพิ่นและเลือดของเพิ่นเนาะคือว่าไปกินเลือดของพระเจ้าเนื้อของพระเจ้าเป็นแต่อยากกินได้เอามาเพิ่นให้กินได้จังสิกินแท้ๆแหละก็เพิ่นได้กินเนาะของพระเจ้าเป็นจังสิบ่กินของมนุษย์บ่กินได้พระเจ้าห้ามด้วยแต่ของพระเจ้านี่สิกินหลุดแหละเอายังมาให้กินก็กินน่ะของพระเจ้าเขาสิบึงคำว่ากินเนื้อกายบ่เนี่ยและดื่มเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นแม่นมีสองความหมายฟังข้ากันเด้อพี่น้องเด้อให้เข้าใจเด้บ่แม่นเฮาหิวเลือดเด้เนาะมนุษย์ไปเฮ็ดพวกเฮ็ดหนังผีดิบนั่นมันดูดเลือดเฮาบ่แม่นเท่านั้นเนาะบ่แม่นเท่านั้นเนื้อกายและเลือดหมายถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเนาะยอมตายหมายความว่าเนื้อกายเขาจะได้เนื้อกายได้เลือดเพื่อนนั้นเพื่อนต้องยอมตายก่อนเป็นเครื่องบูชาที่ไม่กางแขนเป็นคาไทยโทษแทนบาปกรรมของพวกเราที่ไม่กางแขนหมายความว่าชีวิตของพระเยซูคริสต์เองอันนั้นเป็นเนื้อกายและเลือดของเพื่อนผู้ใดที่ต้อนรับความหมายหมายความว่าผู้ใดที่ต้อนรับเอาเลือดและเนื้อกายหมายความว่าต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าแหละต้อนรับเอาเครื่องบูชาที่พระองค์ได้ถวายให้แก่เฮาที่ไม่กังแขนเนาะต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าก็มีชีวิตนิรันดรใน1โยฮันบท5ข้อ13ผู้ที่มีพระเยซูคริสต์เจ้าก็มีชีวิตพุ่นพี่น้องโอ้คักได้กินเนื้อและเลือดของเพิ่นไม่เขาต้อนรับเอาชีวิตเพิ่นมาเป็นของเฮาเอาเขาไปในชีวิตเฮาเฮาบ่กินเขาทั้งปากได้แต่กินด้วยคมเสือต้อนรับเอาแต่ว่าปากนี่ล่ะเก่าเขาน่ะขอรับเอาเนื้อและเลือดของพระองค์เขาน่ะขอรับเอาชีวิตของพระองค์เขาน่ะขอรับเอาเครื่องบูชามาเป็นของเขาหน่อยบอกนี่เนาะอันนั้นหมายความว่าเฮากินแหละกำลังกินแหละเขาบอกนั่นด้วยคมเสือนั่นเพิ่นว่าทันทีที่เฮาเห็นนั้นเฮาก็มีชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าใน1โยฮันบท5ข้อ13นะคักบ่พี่น้องพี่น้องมีชีวิตนิรันดรนะผู้ได้เสือในพระเจ้านะผู้ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องมีแล้วเนาะหมายความว่าพี่น้องได้กินเนื้อและเลือดของพระองค์แล้วแต่เฮาบ่จักซื่อๆอันนั้นแหละเพิ่นว่ากินเลือดและเนื้อของเพิ่นความหมายอันที่2ของการว่ากินเลือดและเนื้อก็แม่นว่าผู้ใดต้อนรับเอาเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมก็ได้รับการปลดปล่อยจากการสาปแสงด้วยบ่แม่นแต่ได้รับชีวิตนิรันดรได้พี่น้องอันที่2นี่หมายความว่าผู้ใดกินเลือดและเนื้อของเพิ่นนี่
ต้อนรับเอาเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมคำเฮาได้รับการไถ่บาปกรรมแล้วพระเจ้าก็ไถ่ปลดปล่อยเฮาจากการสาปแสงด้วยการสาปแสงมันยังมีการดีพยาธิเกิดขึ้นพี่น้องเฮาจะบ่ตายเพราะพยาธินั้นพยาธิบ่เป็นนายเฮาอีกต่อไปใน1เปโตรบท2ข้อ4ว่าได้ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม้กางเขนบาดแผลพี่น้องจักบ่ห่างกายของเพิ่นแล้วก็มีเลือดไหลออกนั่นแหละเฮารับเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นของเฮาเฮากินต้องเว้าเด้กินนี่เฮาต้องเว้าว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม้กางเขนนั้นขน่อยดีเป็นปกติแล้วเป็นพยาธิยังก็อย่าก็บอกนู่นนี่เนาะอันที่2ความหมายนั่นอยู่ในนี้มีความเจริญดีในทุกสิ่งที่กระทำด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม้กางเขนเขาหน่อยดีแล้วบ่หมายความว่าดีแต่พยาธิดีทุกสิ่งถ้าเฮาเฮ็ดธุรกิจธุรกิจเฮาบ่ดีเฮาก็ดีถ้าเฮาได้กินเนื้อและเลือดเพิ่นดื่มเลือดเพิ่นเพิ่นเอาความเจริญความอุดมสมบูรณ์มาให้ความทุกข์จนบ่เป็นนายเฮาอีก1เปโตรบท2ข้อ4ใส่ได้หมดพี่น้องบ่แม่นใส่แต่สำหรับการเจ็บป่วยได้เท่านั้นเด้ใส่ได้ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยคมบ่ถูกต้องปองดองกันในครอบครัวลูกเต้าบ่ฟังความเป็นหยังให้เขามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าเขามาที่ไม้กางเขนและด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นสิ่งที่บ่ดีมันดีเนาะความหมายว่าดีดีทุกอย่างเฮาสิเบิ่งอีกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้สำแดงให้เฮาเห็นเกี่ยวกับการกินเนื้อกายและดื่มเลือดของพระองค์ก็คือในวันอันนี้เพิ่นเห็นภาพด้วยตาในวันพระหัตถ์ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเดินทางไปสู่ไม้กางเขนพี่น้องพระองค์ได้ตั้งพิธีศีลเมื่อตั้งพิธีศีลแล้วเพิ่นก็เอาวัตถุ2อย่าง1ข้าวจี่บ่มีเสื้อแป้ง2เพิ่นก็เอาน้ำสีแดงน้ำมะองุ่นเนาะเพิ่นบอกเพิ่นจับข้าวจี่มาเพิ่นว่าอันนี้แม่นเลือดเนื้อกายของเฮาซึ่งให้สำหรับพวกเจ้าทั้งหลายอันนี้แม่นเนื้อกายจงกินซะมื้อนี้แล้วเจ้าจะมีชีวิตแล้วเพิ่นเอายกจอกน้ำสีแดงขึ้นเพิ่นว่าอันนี้แม่นเลือดของเฮาเจ้าจงดื่มซะแล้วเจ้าจะมีชีวิตว้าวสัญญาลักษณ์ของพระกายของเนื้อกายและเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้านะพระองค์ได้เอามาใส่ให้เป็นวัตถุ2อันอยู่ในวัตถุ2อันนั้นแล้วเฮากินด้วยความเชื่อแหละเมื่อเฮารับข้าวจี่เฮาต้องว่าอันนี้แม่นกายของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าในเนื้อกายของพระองค์เขาได้ดีเป็นปกติแล้วกินพี่น้องพระองค์ว่ากินให้เจ้ากินแหละระลึกถึงเฮาระลึกถึงหยังและนึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดเพื่อเฮาที่ไม้กางเขนการไถ่บาปกรรมการไถ่การสาปแสงและปลดอำนาจมารซาตานและผีปีศาจที่ไม้กางเขนน่ะเฮาระลึกถึงอันนี้พี่น้องแล้วเพิ่นว่าดื่มเลือดของเฮาให้ระลึกถึงเฮาระลึกถึงหยังระลึกถึงเพิ่นว่าด้วยเลือดของเฮานั่นเจ้าชนะมารซาตานผีปีศาจให้การเยียวยารักษามาถึงเจ้าเฮาเฮ็ดสำเร็จหมดที่ไม้กางเขนการเยียวยาเฮ็ดแล้วคนเจริญหุ่งเฮืองเฮาให้เจ้าแล้วไสยชนะเฮาให้เจ้าแล้วด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าเลือดบาปเพราะว่าพระเจ้าไถ่บาปกรรมเฮาหมดถอกออกเพื่อเป็นค่าไถ่โทษแทนบาปให้สำเร็จไม่ข้อสำเร็จเมื่อพงหลังเลือดนั้นไม่ข้อว่าพงเอามาเอาเลือดมาเป็นสัญสินสัญญากับเฮาเพิ่นจะเอิ้นว่าเลือดแห่งพันธสัญญาใหม่เลือดนั้นแล้วเฮาก็ได้เป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่ทันทีเลยเมื่อเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮากินเนื้อกายของพระองค์และดื่มเลือดของพระองค์พี่น้องที่รักพระเยซูคริสต์เจ้านั้นแม่นอันหนึ่งอีกที่เฮาต้องรู้จักเนาะชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เฮาต้องรู้จักนอกจากเพิ่นสำแดงเรื่องเนื้อกายและเลือดของเพิ่นแล้วพระเยซูคริสต์เจ้ายังเป็นพระคําของพระเจ้าแม่นอันเดียวกันเลยพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่กับพระเจ้าแต่เป็นพระคําในหนังสือโยฮันบทที่1ข้อที่1และข้อ14เพิ่นว่าหยังพระคำนั้นได้บังเกิดเป็นเนื้อหนังและอยู่ท่ามกลางพวกทั้งหลายพระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้บังเกิดเป็นเนื้อหนังและอยู่ท่ามกลางพระคำนั้นได้บังเกิดเป็นเนื้อหนังพระเยซูคริสต์เจ้าพระคำเป็นอันเดียวกันพระคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านั้นออกมาจากปากของพระเจ้านั้นพี่น้องกับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นอันเดียวกันดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงกล่าวว่าในพระธรรมมัทธิวบท4ข้อ4นั้นอาหารของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นถ้อยคำทุกข้อที่พระเจ้าได้ทรงกล่าวไว้หรือพระเจ้าได้ให้มนุษย์บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เนาะ
ใน2ปิโตรบท1ของสอิดก็ว่าว่าพระคำทุกตอนนั้นได้รับการบันดลใจมาจากพระเจ้าและแม้นพระวิญญาณบ่ได้มนุษย์บ่ได้เขียนด้วยข่มขืนตัวเองจักอย่างเลยอยู่ในพระคัมภีร์นะมนุษย์เขียนก็ด้วยการบันดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแม้นพระเจ้าเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์เด้อพี่น้องฉะนั้นได้ถอยคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์นี่จะถูกต้องหมดแล้วเปลี่ยนแปลงบ่ได้และสิ่งทุกสิ่งที่เพิ่นว่าไว้ก็เกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าที่บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงพระองค์จะเป็นเสมอกันทั้งในเวลาวันนี้วันนี้และสืบๆไปเป็นนิดหมายความว่าชีวิตของพระองค์นั้นเป็นเหมือนเดิมบ่เปลี่ยนตั้งแต่ทอดได้พันปีมาแล้วมาเดี๋ยวนี้ก็คือเก่าเนาะเพราะพระองค์ยังมีชีวิตอยู่และพระองค์เว้าอันใดพระองค์ก็บ่เปลี่ยนแปลงจักเถิดและเว้าอันใดอันนั้นต้องเกิดขึ้นนี่ฉะนั้นเพิ่นจึงบอกว่าถอยคำกับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นอันเดียวกันฉะนั้นคำเป็นแนวนั้นหมายความว่าเขาสิเห็นว่าพระคำนั้นเนาะให้ชีวิตแก่ผู้คนพบคณะเบิ่งในหนังสือสุภาษิตบท4ข้อ2เพิ่นว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยให้ชีวิตแก่ผู้คนพบและปิ่นปัวเนื้อกายของผู้นั้นทั้งสิ้นโอ้พระคำปิ่นปัวเฮาด้วยเมื่อเฮากินพระคำเข้าไปเมื่อเฮากินพระคำเข้าไปแล้วจะปิ่นปัวเฮาค้นพบแล้วเฮากินเข้าไปแล้วจะปิ่นปัวเนื้อกายของผู้นั้นทั้งสิ้นปัญหาของพวกเฮาคริสเตียนคือเฮาบ่กินพระคำเนาะเฮาไปกินอันอื่นเฮาไปหากินยาเสริมเนาะอาหารเสริมอย่างอึกทึกแต่ว่าแทนที่สิกินซอกหาพระคำพระเจ้าแล้วกินพระคำเข้าไปบ่ห้ามเด้อพี่น้องที่ไปกินยาจากโรงหมอที่เพิ่นให้กินแหละอันเป็นวิทยาศาสตร์ทางด้านกายภาพเนาะเฮากินโลดมันเป็นเหมือนอาหารที่พระเยซูเว้าของทางร่างกายเฮาต้องกินเข้าไปเนาะฉะนั้นในพระคัมภีร์ใหม่เพิ่นจึงบอกว่าย้อนพระคำนั้นแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าพระคำนั้นมีฤทธิ์เดชอำนาจที่จะปิ่นปัวการเจ็บป่วยพยาธิโรคาทั้งสิ้นทุกอย่างคําว่าทั้งสิ้นหมายความว่าทุกอย่างทั้งหมดที่มีในร่างกายเฮานะคริสเตียนอยู่ในพระธรรมโยฮันบทที่15ข้อ7นะพระจะบอกว่าคริสเตียนต้องฝังพระคำใส่ในจิตใจของเฮาอันนั้นมันกินแหละพี่น้องเฮาฝังไว้ในจิตใจเฮากินเข้าไปในโยฮันบทที่15ข้อ7นั้นแล้วเพิ่นว่าคันเจ้ากินพระคำแล้วเจ้าขอสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้นฟังเด้อพี่น้องเด้อถ้าเฮาเจ็บป่วยเฮากินหยังพระคำที่เฮาต้องกินเพลงสรรเสริญบท103ข้อ3กิน1เปโตรบท2ข้อ4กินโรมบท8ข้อ11กินฟิลิปปีบท2ข้อ9ข้อ11กินเข้าไปพี่น้องเฮ็ดให้ได้กินพระคำไปจีกเอาในพระคัมภีร์แล้วมันย่ำๆเข้าไปบ่แม่นเนาะกินพระคำเพิ่นเฮาสิมาเห็นวิธีกินและดื่มบัดนี้เฮาสิมาเบิ่งวิธีกินและดื่มพระคำให้พี่น้องฮู้เนาะดื่มชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าวิธีกินเนื้อพระเยซูเลยดื่มเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าอันที่1ที่เฮาได้ฟังนํากันแหละอาจารย์สรุปให้ผ่านพิธีศีลมหาสนิทมื้อก่อนอยู่เฮือนอาจารย์ก็เฮ็ดลูกหลานกินนํากันหมดเด็กๆเด็กน้อยพากันกินเนาะในลูกาบทที่22ข้อ26 28นะผู้ใดกินเพิ่นว่าเนื้อกายของเฮาเนื้อกายของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์เฮ็ดเป็นทั้งกายภาพนี่แม่นหยังเขาชีแล้วก็ข้อ28เลือดก็แม่นําสีแดงเลยเพิ่นว่าเลือดของพระองค์เฮากินเฮาดื่มพี่น้องเมื่อเฮากินเฮาดื่มเฮ็ดพิธีศีลนั่นเฮาจะกล่าวถึงสิ่งที่พระเยซูสิ่งที่พระกายของพระองค์ได้กระทําเพื่อเฮาที่ไม่กังแขนแม่นหยัง1เปโตรบท2ข้อ4พี่น้องแล้วก็เพลงสรรเสริญบท103ข้อ3กล่าวได้คําบ่กล่าวบ่เห็นได้กินเนื้อกายเนื้อกายของพระองค์ได้เฮ็ดสิ่งนี้ให้เฮาเนาะเขาจะกล่าวถึงสิ่งที่เลือดบ่นี่เลือดพระเยซูคริสต์เจ้ากระทำเพื่อเฮาที่แม่กางแขน1โครินธ์เนาะบท11นั่นข้อ25เพิ่นว่าอันนี้เป็นเลือดแห่งพันธสัญญาใหม่ถอกออกเนาะเพื่อเป็นการไถ่โทษแทนบาปของเจ้าทั้งหลายหมายความว่าคําบาปกรรมเฮาถูกไถ่แล้วแม่นหยังเพลงสรรเสริญบท103ข้อ3เฮาก็ดีพยาธิพี่น้องพยาธิทุกชนิดก็ถูกปิ่นปัวบ่แม่นแต่พยาธิในร่างกายได้
การค้าขายสิ่งที่บ่ดีเนาะบ่มีสันติสุขในครอบครัวเฮาจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเอาการกินบัดนี้กินถ้อยคำของพระองค์ในยูฮันบท15ข้อ7กลับคืนมาเฮาสิเบิ่งในหนังสือโยชัวบท1ข้อ8โยชัวเห็นอะไรเมื่อเอาพระธรรมฝังเข้าไปแล้วโยชัวในหนังสือพระเจ้าบอกว่าโยชัวเอ้ยให้เจ้ามีพระคำเลยบัดนี้ให้เจ้าภาวนาเอาพระคำน่ะภาวนาเนาะพระคำทั้งกลางเว้นและกลางคืนเจ้าจะเจริญและจะพบความสำเร็จเจ้าจะดีพญาติปัญหาที่บ่ดีก็ดีเนาะพี่น้องเมื่อเฮาเฮ็ดธุรกิจเฮ็ดอย่างบ่ดีพี่น้องก็มีหลายข้ออยู่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าสิ่งว่ายูฮันฉบับที่3ข้อที่2เนาะพระเจ้าปรารถนาให้เฮาเจริญดีในทุกสิ่งที่เฮาเฮ็ดเนาะหรือว่าในโรมบท8ข้อ32ข้อ39เรื่องความหักว่าพระเจ้าหักเขาหลายพระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้แก่เฮาบ่ได้หวงพระบุตรนั้นแต่ได้ประทานพระบุตรให้แก่เฮาแต่เป็นหยังพระองค์สิบ่ประทานสิ่งอื่นให้แก่เฮาเนาะและอันนึงอีกพี่น้องในมัทธิวบท6ข้อ33นั้นพระเจ้าว่าข้าเจ้าแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าแสวงหาพระคำของพระเจ้านั่นแหละภาวนาอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนพระเจ้าว่าสิ่งอื่นพระเจ้าจะเติมแถมให้เจ้ายกพระคำของเจ้าสูงให้ปากกาวถอยคำหรือภาษัญญาและเสื่อในจิตใจพี่น้องสุภาษิตบทที่8ข้อ21บอกว่าในใดคำปากของเจ้านั้นเจ้ากล่าวมาเจ้ากล่าวพระคำของเจ้านั้นมันจะสิ้นขาดว่าชีวิตจะอยู่หรือจะตายพี่น้องคำเว้าของพระเจ้านี่มีแต่เป็นชีวิตปุ๊ดพี่น้องกล่าวมาเป็นชีวิตเลยฤทธิ์เดชพี่น้องกล่าวเถอะกล่าวแล้วกล่าวอีกกล่าวแล้วภาวนามั้ยครับว่ากล่าวแล้วกล่าวอีกเก่าเศร้าเก่าแรงเก่าเศร้าเก่าแรงมีผู้หนึ่งเพิ่นเป็นมะเร็งเส้นเต้านมถึงขั้นสุดท้ายเขาเอาบ่ได้เรื่องแพทย์หมอเราไปหาหมดเรามีเงินหาหมอผีหมอยังไปวัดอันนี้คนเกาหลีสุดท้ายก็สิตายอยู่เราเลยมาหาอาจารย์ผู้หนึ่งเนาะอาจารย์เกาหลีอาจารย์เกาหลีนี่มาเบิ่งเราโอ้เจ้ามาเจ้าอยากดีพญาติวะเจ้าไปหามดเลยบนบ่เจ้าคิดว่าบนนั้นมีฤทธิ์เดชอำนาจบนนี้มีฤทธิ์เดชสิปัวเจ้าได้แต่เจ้าก็สิบ่เชื่อดอกว่ามีพระเจ้ามีจริงมีชีวิตอยู่ต่างบนเจ้าไปเด้แล้วว่าก็อยากขู่ยักหั่นแหละสิเฮ็ดอะไรเพื่อสิแน่ใจว่าพระเจ้าเจ้าได้แล้วก็บ่เชื่อดอกอาจารย์พุ่นก็เลยว่าให้เจ้าเฮ็ดจังซี่จ้ะเอาพระธรรมนี่1เปโตรบท2ข้อ4เจ้าไปเขียนออกเจ้าไปเขียนออก300เถื่อให้เจ้าไปเขียนเขียนแล้วให้กล่าวพร้อมเขียนแล้วเลยด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นขน้อยดีแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เจ้าว่าจังซี่เด้อเจ้าเขียนออกแล้วเจ้าก็กล่าวเจ้าเขียนออกเจ้ากล่าวมือตะบิดเราเขียนให้เจ้าเขียน3มืออาจารย์น่ะบอกมือ100ครั้งเราก็ไปเฮ็ดเราไปผู้อธิษฐานบอกเขาอธิษฐานเราก็ไปนั่งบ่กินข้าวแล้วไปกินถือศีลเลยแหละกินแต่น้ำเต้าหู้มายังนอนบ่หลับกินยาเอาพกยาไปพร้อมมื้อนั้นเขียนเมื่อยหลายเขียนลอยเถือรู้สึกว่าเมื่อยอยากนอนอยากนอนเขียนได้ลอยเถือแล้วล่ะนอนพี่น้องบ่ได้กินยาเพราะเมื่อยหลายเขียนน่ะแล้วก็อ่อนเพลียบ่ได้กินข้าวนอนไปเลยขณะที่นอนอยู่ฮอดแจ้งลืมปวดสุขขึ้นน่ะนอนบ่ได้ปวดหลายนมเราเนาะเป็นมะเร็งเส้นนมพี่น้องเราตื่นมาแต่ว่ายังเจ็บอยู่ยังเห็นน้ำอันนั้นหักออกหน่อยแล้วก็เขียนต่อไปมือที่สองเขียนบทท่านแล้วเหลือ200ครับพี่น้องนมเราแห้งเรานอนไปอีกคืนที่สองตื่นขึ้นมาแห้งหมดดีมะเร็งมือที่สามเราก็เขียนต่อให้ได้300เราเขียนจนหมดเรากลับมาเป็นลูกของพระเจ้าเนาะปากเรากล่าวถ้อยคำหรือพันธสัญญาและเสื่อในจิตใจสุภาษิตถ้าเฮาบท18ข้อ21บอกว่าคำปากสิขาดชีวิตว่าจะอยู่หรือจะตายพี่น้องระวังเฮาปากเฮาใส่พระคำของพระเจ้าปากเฮามันจะดีหลายเนาะเฮาบ่ใส่แนวอื่นและคำมือเฮาปากนั้นแม่นผู้ใดสิเฮ็ดให้มันเกิดขึ้นบ่แม่นเฮาเฮ็ดแบบล่มแบบแรงเด้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องจะเฮ็ดทุกสิ่งตามพระคำ
อีฟิโซบทุกข้อ17นั้นเพราะพระคำนั้นเป็นดาบของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระเจ้าพระวิญญาณจะบ่ใช้ดาบของพระองค์เนาะถ้าเฮาบ่กล่าวถ้าเฮากล่าวแล้วเพิ่นเอิ้นว่าเฮาเอาดาบของพระวิญญาณมาใช้และพระวิญญาณจะเฮ็ดจะใช้ดาบนั้นฟันสิ่งที่สัวหายนั้นเนาะทำลายสิ่งที่สัวหายนั้นดาบมันหยังเป็นพระคำของพระเจ้าเมื่อพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฟันออกไปฟันยังกะอย่าเนาะออกไปมันจะเกิดฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเมื่อเฮากล่าวพระคำพระเจ้าว่าใดๆเฮากำลังกล่าวปลดปล่อยชีวิตของพระเจ้าและฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าออกมาเฮบรูบทที่4ข้อ12ว่าใดเพราะว่าพระคำของพระเจ้าน่ะเป็นชีวิตและฤทธิ์เดชเนาะแล้วคนก็ว่าฤทธิ์เดชจังซี่ของพระเจ้าออกมาเมื่อเฮากล่าวพระคำเจ้าเฮากำลังปลดปล่อยออกมาเลยพี่น้องปลดปล่อยชีวิตของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าออกมามันไปทำลายชีวิตสิ่งโสหายทั้งหมดที่มันซาตานเอาเข้ามาผีปีศาจเนาะอีกอันหนึ่งเมื่อฤทธิ์เดชถูกปล่อยออกมาแล้วสิ่งโสหายที่รบกวนชีวิตเฮาจะหนีไปทันทีพี่น้องถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยพญาติก็จะเห็นการปิ่นปัวเยียวยารักษาเอฟิซูบท3ข้อ20ฤทธิ์เดชสิ่งที่เฮามันจะเกินกว่าเฮาจะขอหรือขึ้นพระเจ้าว่าด้วยฤทธิ์เดชอยู่ภายในเฮาที่จะทำงานในชีวิตเฮาเอฟิซูบท3ข้อ20นะแต่เฮาต้องกล่าวพระคำเด้ดูคุ้มเสือนะปัญหาของคริสเตียนสมมุตินี่เจ็บเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินคือเขาบ่มักกินพระคำของพระเจ้าบ่กินเนื้อกายและเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาบ่กินเด้พี่น้องบ่กินพระคำพระเจ้าด้วยบ่กินพระเยซูคริสต์เขาออกไปบ่มากินแต่เขาไปกินอื่นเขาไปหาคนไปปรึกษาคนว่าเฮ็ดเอาใดเฮ็ดอะไรสิมีอยู่มีกินเนาะพี่น้องผลลัพธ์คันเขาเห็นนั่นก็เขาบ่เห็นฤทธิ์เดชอำนาจและบ่เห็นชีวิตของพระเจ้าปรากฏสําแดงในชีวิตของเขาจะบ่เห็นคําตอบเลยแหละพี่น้องเขาจะดิ้นรนอาจารย์อยากให้พี่น้องที่เจ็บเป็นอยู่เอา1เปโตรบท2ข้อ4ไปเขียนเนาะเอาตำราอาจารย์น่ะซะเขียนจัก300เทื่อดูมือ100เทื่อเขียนรวดแล้วก็กล่าวพร้อมเด้แล้วก็ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเอาบทเรียนยังสำหรับเฮาวันนี้สุดท้ายเลยเนาะจงกินอาหารทิพย์ทุกวันเด้อพี่น้องถ้าอยากเห็นชีวิตของพระเจ้าอยากเห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าสำแดงในชีวิตเฮาแล้วเฮาจะเห็นฤทธิ์เดชอำนาจและชีวิตของพระเจ้าสำแดงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเฮาทุกเวลาบ่ดังนั้นเฮาจะบ่เห็นเนาะฉะนั้นขอให้พระคำของพระเจ้าสำแดงเป็นพระพรสำแดงในชีวิตของบรรดาท่านทั้งหลายที่กำลังรับฟังอยู่ในเวลานี้แล้วเฮาจะพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนดีๆที่พระเจ้าประทานให้พระเจ้าพระบิดาของพวกคนทั้งหลายเป็นเรื่องนึงที่เตือนใจเขาหน่อยด้วยอาหารทิพย์กินอาหารทิพย์ทุกวันและจะเห็นฤทธิ์เดชอำนาจในชีวิตของพระเจ้าสำแดงทุกวันหลายคนเสยมือในเรื่องนี้เขาบ่ซอกหาพระคำของพระองค์บ่ซอกหาพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็เสียใจให้มันเขาไปฟังสิ่งอื่นขอพระเจ้าได้สวยพวกคนใดทั้งหลายที่จะกินอาหารทิพย์ที่พระองค์ได้ประทานให้แล้วเต็มอยู่ในพระคำของพระเจ้าให้พวกคนใดซอกหาแสวงหาและพวกคนใดจะพบจึงมูทนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเสื่อโดยการขอบพระคุณในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญพระเจ้าเลยเนาะเอาก่อนที่จากกันอาจารย์ก็อยากภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ถ้าพี่น้องในเมื่อเวลาผ่านมานะพี่น้องบ่จักเรื่องอาหารทิพย์เนาะมื้อนี้ฮู้จักแล้วที่พี่น้องอยากกินอาหารทิพย์อาจารย์จะพาผู้ที่เจ็บป่วยพี่น้องภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์เนาะรับเอาอาหารทิพย์นั้นแต่ก่อนที่รับเอาอาหารทิพย์ได้พี่น้องต้องฮู้จักว่าพี่น้องแม่นคนสอบธรรมพี่น้องต้องยืนตัวในเรื่องนี้เด้พี่น้องเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมสำหรับคนทั้งหลายถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนท่านจะรับอาหารทิพย์นี่บ่ได้ถ้าท่านบ่เป็นคนสอบธรรมเนาะท่านต้องเป็นคนสอบธรรมอยากเป็นคนสอบธรรมเห็นได้ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าต้อนรับเอาเนื้อกายและพระโลหิตเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของท่านและพระองค์จะสำละและประทานความสอบธรรมให้แก่ท่านและจากนั้นท่านก็รับอาหารทิพย์เข้าไปในชีวิตและท่านจะเห็นการดีพยาธิจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายอย่างเกิดขึ้นถ้าท่านอยากได้ก็มีแต่ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์อาจารย์จะพา
บรรดาฐานพระพนาจพระพนาจฉันเห็นในหอหลับตาโยมือและว่าน้ำอาจารย์เท่านั้นว่าไปถือความจนถึงคำว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าเป็นจริงแล้วคำพระพนาจที่ท่านนี่เป็นจริงแล้วนอกก็จบในเวลานั้นซึ่งถ้าพระอยากว่าน้องก็ว่าบ่อยากว่าบ่เป็นหยังเด้อแล้วแต่อาจารย์จะกล่าวและพี่น้องกล่าวนำผู้ใดจะกล่าวคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขะน้อยยอมรับว่ามนุษย์ทั้งโลกตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงเพราะเขาบ่ฮู้จักกับผู้เป็นเจ้าของชีวิตที่แท้จริงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจขน้อยฮู้แล้วว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้พวกขน้อยเข้าสู่ชีวิตของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรโดยประทานคมสอบธรรมให้ขน้อยดังนั้นขน้อยจึงเปิดใจหลับเอาเครื่องบูชาคือคมตายของพระองค์เนื้อกายของพระองค์และเลือดของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้โปรดช่วยขน้อยแล้วและขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วและขน้อยได้รับชีวิตนิรันดรแล้วขน้อยสามารถรับอาหารทิพย์จากพระองค์เพื่อการเยียวยาปินปัวพญาติการปินปัวสิ่งทุกสิ่งกิจการต่างๆที่ขน้อยเฮ็ดอยู่ที่บ่เกิดผลบ่สำเร็จผลการค้าขายการส่งอยู่ทำกินเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวบัดนี้ขน้อยประกาศว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กางแขนในพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ4นั้นเป็นของขน้อยแล้วขน้อยหายเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยขอขอบใจที่คำภาวนาอธิษฐานเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตขน้อยจึงขอรับเอาทุกสิ่งด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานตามคำภาวนาอธิษฐานที่อาจารย์ได้ภาวนาอธิษฐานท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมต่อไปให้กินอาหารทิพย์ทุกวันถ้าพี่น้องบ่เป็นคนคริสเตียนพี่น้องอยากคุยจักว่าอาหารทิพย์จะใส่พี่น้องไปหาคนคริสเตียนเขาจะบอกพี่น้องถ้าพี่น้องคิดป่วยมีปัญหาในการดำรงชีวิตไม่ยังตามไปหาเขาและเขาสิบอกให้ขอให้พระพรของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของท่านทุกคนที่เราฟังเขาจะพบกันอีกในวันศุกร์หน้าก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะบ่เลี้ยวกลับคืนหลังก้าวไปตามเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูจะเสด็จ